ครูบานี่คือพระใหม่ครับครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นกระแสเกี่ยวกับพระธาตุในส่วนข้อที่จริงแล้วนะครับมันเกิดขึ้นยังไงครับเราก่อนอื่นนี่ต้องคุยกันว่าเรื่องพระธาตุนี่นะต้องคุยเรื่องนี้ก่อนอย่าใช้คำเรียกว่าพระธาตุเลยใช่ไหมเพราะคำว่าพระธาตุนี่เป็นของพระอรหันต์นะซึ่งครูบานี่ไม่ใช่พระอรหันต์นะพระธาตุนะถ้าในตำรับตำรามันก็แทบจะหาศึกษาไม่ได้นะอย่างที่พระพยอมนั้นพูดนั้นถูกต้องแล้วนะแต่ถูกครึ่งเดียวเพราะบางสิ่งในสิ่งที่เรายังไม่เห็นนี่จะว่าไม่มีไม่ได้นะถ้าจะพูดให้เป็นธรรมที่สุดสมัยหลวงปู่ประไพหลวงตามหาบัวแม้แต่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานผู้ปฏิบัติหลายองค์หลายท่านนะอย่างหลวงปู่ภัยเนี่ยท่านถึงบอกกับลูกศิษย์ท่านพระอุปถากให้ว่าไปเอาไม้กวาดมากวาดทรายออกจากที่นอนกูหน่อยท่านก็ยังไม่ตายนะถ้าจะพูดถึงไอ้สิ่งพวกนี้แต่จะเรียกว่าพระธาตุนั้นนะใช้ไม่ได้นะไอ้คำว่าพระธาตุเราก็ตั้งเองไม่ใช่เหรอนะเราเห็นมาเป็นลักษณะนี้ก็เรียกว่าพระธาตุของหลวงตามหาบัวชานหมากเส้นผมแม้แต่จีวรที่ท่านใส่ท่านก็ยังไม่ตายไม่ใช่เหรอจริงไหมและจะว่าตายแล้วค่อยเป็นมันจะถูกต้องไหมนะแต่นั้นจะใช่พระธาตุหรือไม่ใช่พระธาตุนั้นอันนั้นยังไม่รู้นะแต่สำหรับครูบาอย่าใช้คำว่าเรียกพระธาตุเพราะคำว่าพระธาตุนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ที่เราเข้าใจกันนะครูบาได้เป็นเพียงแค่พระหนุ่มธรรมดาเท่านั้นเป็นผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะหากว่าเราจะบวชมาหาเงินมาหาลาภสักการะหาการยอมรับก็ต้องไปศึกษาประวัติเราก่อนนะเราก็เป็นคนที่พอมีอันจะกินอยู่ไม่ได้ลำบากนะไม่ใช่ตาสีตาสานะไม่ใช่ไร้การศึกษามาบวชนะการงานการอาชีพเราก็พอเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้นะในหมู่ฝูงหมู่คณะเพื่อนฝูงนะก็ได้รับการยอมรับจากหมู่คณะนะครูบาเป็นเพียงแค่ผู้ล้มเหลวในการหาความสุขจากโลกเท่านั้นจึงได้มาสนใจมาศึกษามาประพฤติปฏิบัตินะรู้บ้างหลงบ้างเป็นธรรมดาอาศัยความหลงเพื่อเป็นความรู้นะเราบอกกับลูกศิษย์ทุกคนที่เข้ามาศึกษาเราว่าไอ้นั่นไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของเลิศนะจะมาเก็บเอาทำไมเส้นผมจะมาเก็บเอาทำไมเหงื่อขี้ใครอะไรอย่างนี้นะคนที่เข้ามาศึกษาเราจะรู้ว่าเราพูดคำนี้เสมอเราปฏิเสธด้วยซ้ำคนขอหนึ่งเราแทบไม่อยากให้ด้วยซ้ำไปแล้วก็โยนไปหนุนครูประสิทธิ์หนุนแล้วแต่ครูประสิทธิ์จะพิจารณานะว่านะคนก็อยากได้บางคนเขาก็ได้เป็นกำลังใจจริงไหมมันไม่ใช่ว่าอย่างแพรี่นะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะแพรี่พูดนั้นถูกต้องแล้วไม่ผิดหรอกนะแต่ที่อีกอย่างนึงคือว่าอย่าเพิ่งตัดสินสิ่งใดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้บางหลายองค์หลายท่านบางคนก็บอกว่าอะไรนะพระอ้อมเอ้ยป้าอะไรนะพระอ้อมเด็กจริงไหมบางคนก็บอกว่ามาจากสารกันชื้นก็เราก็จินตนาการตามสิ่งที่เราเข้าใจไปนะซึ่งมันจะเป็นมาจากอะไรนั้นนะมันตัดสินไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักนะลองเข้ามาศึกษาสักหน่อยหนึ่งนะว่าเราสอนอะไรเราพูดอะไรครูบาเป็นเพียงแค่พระสงฆ์รูปหนึ่งที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและเห็นตรงต่อพระองค์แล้วนะพอได้มีความรู้เท่ากับหางอื่นบ้างครูบาก็พูดในสิ่งที่ที่ตัวเองรู้เท่านั้นไม่เคยพูดเรื่องวิเศษวิโสไม่เคยพูดเรื่องอภินิหารเราพูดเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องคุณงามความดีนะเรื่องหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปศึกษาคลิปเรานะนะต้องไปศึกษาคลิปเราก่อนแล้วพูดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแล้วพูดถึงความเป็นกลางซึ่งความไม่ตัดสินในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ฟังนะเรารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินแล้ว79บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อถูกไหมถ้าไม่เชื่อก็ผิดกับตำราอ้าวก็ตำราเขียนว่าอย่างนั้นสองสิ่งนี้
จะเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้เห็นไหมมันไม่เป็นกลางเท่านั้นแหละความเป็นกลางคืออะไรล่ะตัวเองก็ต้องมาศึกษาในเจตนาที่ท่านแสดงนั้นเพื่อสิ่งใดเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไหมจริงไหมนะส่วนคำว่าพระธาตุนะที่เราแต่งตั้งชื่อขึ้นมาใส่กับไอ้เม็ดสีนั้นนะครูบาอยากให้เปลี่ยนใหม่ซะอย่าไปเรียกว่าพระธาตุเพราะพระธาตุนั้นเป็นของพระอรหันต์ครูบาเป็นเพียงแค่พระธรรมดาไม่ใช่พระอรหันต์และอย่าพยายามให้เราเป็นผู้วิเศษเพราะเราไม่ใช่พระวิเศษนะเราเป็นเพียงแค่พระรูปนึงที่สนใจมาศึกษาเรื่องของตนเองเรื่องอารมณ์ในใจตนเองนะและหนทางในการดับอารมณ์ในใจตนเองคนเรามีทั้งดีทั้งชั่วจริงไหมบนโลกใบนี้มีทั้งดีและชั่วแม้แต่ตัวครูบาเองไม่มีคำว่าถูกเสมอและก็ไม่มีคำว่าผิดเสมอด้วยทุกคนมีทั้งดีและชั่วทั้งถูกและผิดแต่คนใดที่จะมีสติเวลาทำผิดแล้วพัฒนาให้เป็นความเรียกว่าเป็นปัญญาขึ้นมาเรียนรู้จากความหลงเพื่อเป็นความรู้จริงไหมไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวโจมตีกันอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้นั่นเป็นความเห็นที่ผิดพลาดนะเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมหาศาลแม้แต่นักข่าวเองการอ่านข่าวก็เหมือนกันต้องอ่านให้เป็นกลางนะเสนอความเป็นกลางเสนออย่าชี้นำคนไปในทางที่เป็นลบการนำเสนอข่าวเพื่อจะเอาสิ่งนี้มาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เหรอนั่นคือจรรยาบรรณของนักข่าวไม่ใช่เหรอนะเพราะเราเห็นข่าวแต่ละข่าวโอ้โหเล่นโจมตีทำเหมือนสิ่งภาคกรรมฐานนี่เป็นเห็นภาคนี่เป็นเหมือนขี้นะเดี๋ยวนี้คนเห็นพระเหมือนขี้แทนที่พระจะเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีถูกไหมนะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์นี่เห็นโอ้โหเขารังเกียจเลยนะเพราะมันมีแต่ข่าวที่ไม่ดีข่าวดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ทำกันนะภาพปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็เยอะถูกไหมทำไมไม่ทำกันนะก็นำเสนอแต่สิ่งอย่างนี้ไงให้คนได้เสพนะคนมันได้เห็นสิ่งใดมันก็จะแนวโน้มไปทางนั้นครูบาจึงอยากให้ว่าอยากขอเตือนสติคนที่ฟังนะอย่าเพิ่งตัดสินในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะอย่าเพิ่งชี้ว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นั่นคือความผิดพลาดนะเรารู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะถ้าจะกล่าวให้เป็นธรรมต่อตัวครูบาเองนะถ้าจะกล่าวให้เป็นธรรมไอ้เม็ดพวกนั้นมาได้ยังไงก็ต้องไปถามญาติที่ทำหรือว่าญาติโยมที่เขาเก็บเกสาไปเก็บผมไปนะเขาเก็บไปนะเรายังแซวเลยว่ามึงไปซื้อมาจากลาซาด้าหรือเปล่านะเข้าใจไหมครูบาครับแล้วในปกติแล้วเนี่ยตอนที่ครูบาอยู่ที่กุฏิเองหรือใช้ชีวิตกิจวัตรในวัดเนี่ยเม็ดตัวนี้มันออกมาเคยมีไหมครับเคยนะพูดตามตรงว่าเคยนะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะมันก็เป็นเองโดยที่เราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะพอเป็นถึงช่วงนึงปุ๊บมันก็หายไปมันก็ไม่ได้เป็นตลอดนะหาที่ไปไม่ได้หาที่มาไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เลยว่ามันไม่ต่างจากรังแคเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็พยายามบอกว่าเอ้ยมันเกิดจากสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้ซึ่งตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่ามันมาได้ยังไงนะหรือว่าเราอาจจะใช้เครื่องสำอางอะไรเหรอใช้สันไลเพราะเราไม่เคยใช้สันไลไงอยู่ที่นี่วัดนี้เขาใช้น้ำยาสันไลในการสระผมในการอาบน้ำซักผ้าทุกอย่างใช้แต่สันไลนะเหลืออย่างเดียวยังไม่แปรงฟันนะสันไลนั้น เห็นครูประดนบอกว่าเอาลองแล้วนะจะไม่เวิร์กเพราะเราไม่เคยใช้หัวเราก็แห้งนะรังแคก็เต็มหัวเหมือนกันครูบาก็เป็นพระธรรมดานี่แหละนะครูบาในส่วนตัวของครูบาเองครูบาว่ามันเป็นความผิดปกติของทางร่างกายหรือว่ามันเป็นความเชื่ออย่างไรไหมครับมันไม่ใช่ความเชื่อจะเรียกว่าความเชื่อไม่ได้เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงถูกไหมแม้แต่องค์หลวงปู่ประภัยฮะถ้าจะพูดให้เป็นธรรมหลวงปู่ประภัยท่านกล่าวว่ามึงมากวาดทรายออกจากที่นอนกูหน่อยวัดประภัยวนารามนะท่านมรณะไปแล้วกล้าพูดเลยนะมึงมากวาดทรายออกจากที่นอนกูหน่อย
พระหลวงปู่ภัยเนี่ยคณะทหารเนี่ยจะรู้จักดีนะทหารเรือทหารอากาศจะรู้จักหลวงปู่ประภัยดีนะในวงของพระกรรมฐานจะรู้จักหลวงปู่ประภัยดีเขากวาดออกมามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันจะว่าหลวงปู่ประภัยทำเหรอนะแล้วถ้าว่าครูบาเป็นคนทำอ้าวก็ไปเทียบของหลวงตามหาบัวดูสิไปขอยกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอ้างแล้วกันเอาความจริงมาพูดมันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันตรงไหนไปเทียบดูสิจริงไหมอันนี้เราไม่ได้ว่าอวดตนนะแต่เราพูดหลักของความจริงที่มันปรากฏขึ้นแล้วนะแต่จะเป็นยังไงก็ตามจะจริงหรือจะจริงอย่างนั้นก็ตามแต่มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นของลุ่มของหลงด้วยซ้ำไปหากคนไม่มีปัญญาจริงไหมจะมามัวบูชานี่ไอ้นี่เอาไปโพสต์นี่ท็อปยุทธนานี่เราสั่งเลยท็อปลบออกเดี๋ยวนี้เราบอกนะมันเป็นดาบสองคมเราเก็บไว้เฉพาะให้เราศรัทธาเฉพาะเราเท่านั้นให้เป็นกำลังใจของเราส่วนคนที่ยังไม่รู้เขาจะตัดสินทันทีเพราะเรารู้จักโลกธรรม8นี่ดีแม้แต่ตัวครูบาเองนี่ไปหลบอยู่ในป่ากะว่า10ปีนึงเราจะหลบอยู่สัก10ปีอายุเราก็40พอดีก็จะไม่พอคุยธรรมะได้บ้างเหรอเพราะเรารู้ว่าคนนี่มันศรัทธาสิ่งใดนะ1คุณวุฒิวัยวุฒินะยศเงินคุณธรรมแต่คุณธรรมนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากต้องใช้เวลามันเป็นหนังซีรีส์จริงมั้ยเราถึงต้องใช้เวลาในการเก็บตัวแต่ด้วยองค์หลวงตาไปเห็นเรานะเราก็ไม่เคยขัดคำสั่งของครูบาอาจารย์ท่านบอกมาก็มานะนี่นะอันนี้ไปโพสต์นี่เราสั่งห้ามเลยแม้แต่โยมต่างๆที่เอาไปโพสต์เราสั่งห้ามหมดเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นกรรมมันจะเป็นกรรมสำหรับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธานะมันจะเป็นเครื่องกั้นความรู้ของเขาเครื่องกั้นสติปัญญาของเขาเพราะฉะนั้นกล่าวตำหนิทันทีนะมันจะเบรกไม่ได้นะมันจะกล่าวตำหนิกล่าวว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปตามคุณสมบัติของใจเป็นตามความเห็นไปตามสติปัญญาที่ตนมีนะคนนี้มีแว่นขยายก็เห็นเท่าแว่นขยายคนที่ไม่มีแว่นขยายก็จะเห็นเท่าสายตาที่ตัวเองเห็นคนที่มีแว่นจุลทรรศน์ก็จะสามารถมองและเห็นลึกลงไปอีกนะคนที่มีรังสีแกมมาในการยิงก็จะเห็นลึกลงไปอีกเครื่องวัดของเรามันมีหรือยังล่ะเราจะมาตรวจสอบคนนั้นคนนี้จริงไหมนะไม่ใช่ว่าจะเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วมาตัดสินนั่นคือความผิดพลาดนะอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนะมันเป็นกรรมแน่นอนจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันคือกรรมแล้วนะต่อให้ท่านพระรูปนั้นท่านจะไม่มีเจตนาที่จะไปมีเวรมีกรรมต่อแต่มันก็เป็นกรรมคือเป็นความทุกข์ในใจเราแล้วเป็นความสงสัยลังเลในใจเราแล้ววิจารณ์ได้นะวิจารณ์ได้ตั้งข้อสงสัยได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินว่ามันดีหรือมันชั่วก่อนที่เราจะพิสูจน์สิ่งใดนี่คือธรรมะจริงไหมฮะอยากให้ครูบาช่วยสรุปสุดท้ายให้ข้อคิดและก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นธรรมะของพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งเลิศนะเป็นศิลปะในการดับทุกข์ไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่เรื่องเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่เรื่องอภินิหารนะไม่ใช่เรื่องเครื่องรางของขลังไม่ใช่เรื่องปลุกเสกเรียกยันทำน้ำมนต์เสกน้ำมันหรือไม่ใช่เรื่องของพระธาตุไม่ใช่เลยนะธรรมะมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของใจศาสนาเป็นเรื่องของใจนะครูบาไม่เคยสอนเรื่องอภินิหารเลยนะครูบาพูดแค่เรื่องฌานในสิ่งที่ตัวเองรู้ในเรื่องของสมาธิในสิ่งที่ตัวเองรู้ในเรื่องของการวางใจให้สอดคล้องตรงต่อความจริงในสิ่งที่ตัวเองพอรู้เท่าความรู้ที่ครูบามีพอหางอึ่งนี่แหละนะเราไม่ตัดสินใครแล้วเมื่อก่อนเราตัดสินเราถึงเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เราตัดสินหมดแหละใครเป็นยังไงใครเป็นอย่างนี้แต่ในนี้ครูบาไม่เคยตัดสินใครเลยนะมันเป็นแค่ความเห็นชั่วขณะหนึ่งของเขาแต่ก็อยากให้สติปัญญาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังบ้างนะอย่าเพิ่งตัดสินในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้จักนะนี่คือที่นี่สอนอย่างนี้เราอาจจะสอนนอกตำราที่มันนอกเหนือตำราในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้หนีตำราเป็นอันเดียวกับตำราแต่นอกตำรา
นะเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นทานศีลภาวนาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสติจะสอนเรื่องพวกนี้นะครูบาอยากให้มีการพิสูจน์อะไรนะสำหรับคนที่สงสัยหรืออะไรยังไงว่ามันถูกทำขึ้นโดยมนุษย์ไหมหรืออะไรครูบาก็ถึงต้องถามว่าต้องไปถามคนที่เอารูปมาโพสต์ว่ามันได้ไอ้สิ่งนั้นมาจากไหนจริงไหมเนี่ยสำหรับตัวครูบาเองนี่ไม่สงสัยเรื่องนี้อันนี้ต้องพูดให้เป็นกลางก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ย่อมสงสัยเป็นธรรมดาแต่สำหรับตัวครูบาเองนี่ไม่สงสัยเรื่องนี้เพราะสิ่งที่ครูบาได้บวชก็เพราะเรื่องนี้นะและหลายคนหลายท่านนะญาติเขาเรียกว่าคฤหัสถ์ญาติโยมหลายคนนะเขาก็ประจักษ์แก่ใจเขาเองเป็นกำลังใจของเขานะเป็นเพียงแค่กำลังใจของเขาเท่านั้นนะพิสูจน์มันพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะการพิสูจน์มันพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ยันดีเอ็นเอนู่นแหละนะแต่พิสูจน์นั้นเพื่อสิ่งใดนะเป็นไปเพื่อประโยชน์สิ่งใดนะเราได้ประโยชน์หรือว่าได้โทษนะหากได้ประโยชน์ก็เชิญมาพิสูจน์ได้นะก็ต้องเอาไปตรวจสอบถูกไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะแล้วก็ต้องไปเอาของหลวงตามหาบัวมาตรวจสอบด้วยไปเอาของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีมาตรวจสอบด้วยว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมนะจริงไหมล่ะองค์ไหนที่เป็นพระธาตุก็เยอะแยะถูกไหมเราจะกล่าวว่าท่านเป็นไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นเป็นไปได้ยังไงถูกไหมนะมันก็คงต้องตรวจสอบถ้าอยากรู้ความจริงนะแต่สิ่งที่ตรวจสอบดีที่สุดคือต้องตรวจสอบใจตัวเองนั่นแหละนะไม่ใช่จะไปตัดสินนะไปตัดสินเลยไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งเราเคยผิดพลาดมามากเราตัดสินคนมาเยอะแล้วครูบาเนี่ยเลิกเสือกเรื่องของคนอื่นแล้วใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเราไม่ได้สนใจหรอกเราไม่ได้บวชมาให้คนศรัทธาเราหากเขาจะศรัทธาเราก็ต้องศรัทธาในสิ่งที่เราเป็นเรานะศรัทธาในสิ่งที่เราสอนซึ่งคำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนของครูบาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครูบาเป็นเพียงแค่ไม้ต่อเท่านั้นแหละนะเราเป็นเพียงแค่ไม้ต่อที่จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้เอามาประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นผลด้วยตัวเองเนี่ยนะจะมีคนมาศึกษาแล้วได้ประโยชน์มากมายนะได้กำลังใจได้ประโยชน์มากมายจากเคยไม่รู้จักธรรมะก็รู้จักธรรมะขึ้นมาบ้างเห็นไหมก็ได้ประโยชน์ขึ้นมานะมันก็ต้องมาศึกษากันบ้างไม่ใช่ว่าอะไรก็จะตัดสินแค่ตาเห็นนี่ผิดพลาดมากนะอย่ามาตัดสินคนอื่นเพียงแค่ตาเห็นนะบางทีมองปุ๊บมันก็ตัดสินแล้วว่าอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยชิมดูหน่อยนะชิมแล้วก็มาดูว่าเขาทำยังไงวะเฮ้ยมันถึงอร่อยได้ขนาดนั้นนะเขาทำอาหารนี้ยังไงเข้าไปดูในครัวเขาหน่อยมันสะอาดไหมหรือมันสกปรกอยากฝากสิ่งนี้ไว้ให้กับญาติโยมทุกท่านนะที่ฟังข่าวนะแล้วก็ขอฝากถึงนักข่าวด้วยในการนำเสนอข่าวนั้นให้เป็นกลางนะอย่าเอาเพียงแค่กระแสนะให้มันมีธรรมอยู่ในนั้นให้มันมีเขาเรียกว่าให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์นะเรากำลังรักษาศาสนาหรือทำลายศาสนาเราดูให้ดีนะเราดูให้มันดีเราว่าเราปกป้องพระศาสนาเนี่ยเราไม่เคยนำเสนอข่าวพระดีเลยถึงนำเสนอก็มีน้อยเนี่ยพระไม่ดีนี่นำเสนอกันจังซึ่งมีแค่เปอร์เซ็นต์น้อยนิดก็คนนี่แหละมาบวชเป็นพระมันก็หอบกิเลสมาบวชทั้งนั้นแหละคนน่ะตัวครูบาเองมันก็เพราะมันไม่ดีนี่แหละถึงมาบวชให้มันดีมาฝึกจริงไหมหรือว่าดีมาแล้วถึงมาบวชนี่พระที่นั่งอยู่นี่ดีมาแล้วเหรอมาบวชหรือพอรู้ว่าตัวเองยังดีไม่พอถึงมาศึกษาบวชเข้ามาอาศัยภาคกาสัพพัทนี่เป็นการประคับประคองหัวจิตหัวใจตัวเองนี้ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเราจะบวชมาทำลายตัวเองขนาดนั้นได้เหรอจริงไหมต้องอาจหาในธรรมนี่อาจหาในคุณงามความดีสิไม่ใช่ไปตัดสินคนนั้นคนนี้ขอเตือนขอให้สติเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเตือนนะภาษาอย่าใช้รุนแรงไปนะแต่ขอให้สติปัญญาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังนะพอจะเกิดปัญญาขึ้นมาเวลาจะทำอะไรก็ให้นึกถึงว่าสิ่งที่เรากระทำลงไปนี้เป็นไปเพื่อคุณงามความดีเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อโทษนะมีอะไรจะถามอีกไหมฮะเดี๋ยวรอท่านอื่นบ้างก็ถาม